โอเคก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับเกม Mega Man X Legacy Collection นะครับก็เย้กลับมาต่ออีกแล้วนะครับเราก็จะมาจัดการด่านด็อกเตอร์ดอปเลอร์กันเลยเนาะโอเคผมขอเช็คก่อนว่ามีของไว้เก็บไหมไม่น่ามีนะมีครับโอเคมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาต่อกันเลย Let's go นะครับเป็นด่านแรกของเรานะครับดูซิเป็นด่านอะไรโอ้ด่านนี้นะครับจะมีของให้เก็บนะฮะซึ่งหลักการแรกก็คือเราจะต้องเลือดเต็มนะครับเลือดเต็มห้ามโดนดาเมจนะครับอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าโดนมานี่จบเลยนะครับผมคิดว่าทางดีใช้พาราไซต์บอมดีกว่าจุดโอเคผลประโยชน์กับเราค่อนข้างมากนะฮะโอเคเฮ้ยโอ้โหโอเคได้อยู่ได้อยู่ผมบอกเลยว่าเพื่อเก็บเกาะนะครับเก็บชิ้นส่วนที่สำคัญมากครับในด่านนี้จำเป็นจริงๆต้องมีความลงทุนหน่อยไม่กล้าเลยแต่ว่าโอเคปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคมีไหมนะโอ้โหมีเฮ้ยยิงไม่ถูกโอ้โหโนโน่โน่บิชระเบิดดิเฮ้ยไม่มีโอเคไม่มีก็ดีครับอันนี้ต้องใช้แท็กซิกในการกระโดดปีนกระแพงไปมาโอ้ดูจิ๊บหน้าได้โอเคใช้ได้อยู่ถือว่าใช้ได้อยู่ดูมีรักษาตัวไว้นะครับเฮ้ยอันนี้บอสแล้วอ่ะรู้สึกว่าจะต้องใช้สปินนิ่งเบสเหรอลองสปินนิ่งเบสก่อนถ้าไม่ใช่จะค่อยตายแล้วเกิดใหม่ก็ได้มาละซีโร่ก็จะมาแล้วก็ช่วยเรานะครับได้เลยเพื่อนโอเคถูกด้วยถูกต้องนะครับใช้สปินนิ่งเบสจริงๆด้วยแต่ผมเตรียมพาราไซติกบอมก่อนผมไม่มั่นใจไอ้ทางข้างหน้าสักเท่าไหร่นะครับมันต้องมีการเตรียมตัวสักหน่อยเฮ้ยชื่อกลัวแล้วสปินนิ่งเบสโอเคฟักอันนี้เกิดไปเลยไหมเฮ้ยเยอะโอ้ยเสียวเฮ้ยเสียวโอ้นั่นนี่โอเคโคตรเสียวเลยเมื่อกี้นี้โอเคจากตรงนี้คิดว่าน่าจะมีเกาะนะครับถ้าผมไม่โดนดาเมจอะไรนะ yes สำเร็จมิน่า I did it โอเคซึ่งเข้าไปในนี้นะครับชิปทั้ง4ส่วนนะครับของ Max Armor จะถูกสวมให้กับเรานั่นเองนะฮะทำให้เรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะฮะเป็นโอ้ที่อดทนมาทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้นะครับท่านผู้ชมดูสิครับนี่เราได้กอดทองครับผมการเป็น Golden Max Armorนะฮะซึ่งมันมีความสามารถอะไรบ้างครับเสือนหัวนะฮะก็ถ้าเรายืนอยู่เฉยๆไม่เดินไม่กระพริบอะไรนะครับก็จะเพิ่มเลือดให้กับเรานะครับรวมถึงเพิ่ม energy ให้กับซับแทงของเราด้วยส่วนมือนะครับส่วนมือก็จะเพิ่ม hyper charge นะครับส่วนอกนะครับอกคิดว่าจากลดดาเมจได้ประมาณ 25-50 จะกลายเป็น 50-75% นะฮะส่วนกอขาก็จะทำให้ดับเบิลแอร์แดชนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเ
าเรียกว่าเกาะที่ powerful ที่สุดแล้วนะครับโอ้นี่ครับผมอย่างนี้ฮะเอาเห็นไหมมันได้2ขาครับโอ้ยไว้ทดลองนะนี่แล้วก็นี่นะฮะเนี่ยเกาะขาเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูเฉยๆนะนี่ครับผมถ้ายืนอยู่เฉยๆสักพักนะครับตัวเอ็กก็จะเพิ่มเลือดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าซับแทงเราจะเต็มนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอยืนอยู่ตรงนี้ประมาณนิดนึงนะครับชาร์จไปนะครับโอเคก็ซับแทงเต็มไปแล้วนะครับใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีนะครับใช้เวลา5นาทีในการเติมซับแทงนะครับถือว่านานอยู่นะตอนก่อนหน้านี้ผมก็นั่งเช็คเฟซไปนะครับระหว่างเล่นไปตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องสนเงี้ยสนแตกไปแล้วนะครับแล้วก็ชนไปเลยไม่เป็นไรครับเพราะเราได้ของที่สำคัญมาแล้วนะครับก็คือเกาะนั่นเองผมคิดว่าเดี๋ยวต้องใช้ไตรทันเดอร์นะฮะข้างบนใช่ไหมข้างบนไม่มีอะไรวะโอเคแสดงว่าเราจะน่าจะได้เจอไอ้บิดไอ้ไบนะฮะรวมร่างกันเป็นบิดไบนั่นเองนะบิดไบนะครับสั่งบิดไบนะครับที่หนึ่งนะครับไปกันเลยมามะปิกไปฟึบไอบิดมาก่อนนะครับเฮ้ยสุดแล้วก็เจอกันอีกแล้วนะไอบิดอยู่คนเดียวนะครับส่วนไอไบเราเพิ่งเก็บไปนะครับแต่ก็ยังล้มล่างได้กลายเป็นบิดไปนั่นเองมันก็จะแพ้ทางเจ้าเลสแพลชเชอร์นะครับผมก็ไม่รู้ทำไมกันฮึฮึชไปแจ้งครับเรียบร้อยลาก่อยโอ้ง่ายจังเลยนะครับแม่เป็นภาคที่แบบผมส่วนตัวนะเล่นยากในช่วงแรกแล้วมันดันง่ายในช่วงหลังอ่ะแปลกดีว่ะเรียบร้อยแต่ยังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีของอีกชิ้นนึงให้เก็บด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันมันคืออะไรเซฟนะฮะป่ะต่ออีกด่านกันเลยไอ้ด่านนี้ผมจัดการวาวาไปแล้วนะครับปกติวาวาจะอยู่ตรงจะคลองด่านนี้นะครับแต่ว่าเราจัดการไปแล้วนะครับเพื่อที่เราจะมาเอาเกาะไม่ใช่เราจะมาเอาอาวุธลับอีกชิ้นหนึ่งนั่นเองนะครับไปเลยจ้างฝักฝักไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทนได้เราทนได้เพื่อนเราทนได้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 เราสีทนได้โอเคอันนี้เราต้องใช้ตัว F ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นตัว F เอาสักขึ้นไปดิเนี่ยผมเพราะว่าด่านใต้น้ำเป็นใต้ทะเลนะครับเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่แม่งละตรงนี้เดี๋ยวให้เราเป็นซีโร่นะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่ผมค่อยโดดไปตายก็ได้เนาะมาซิโร่มาหน้าที่ของเจ้าแล้วได้เลย X ฉันจะจัดการเองยิงด้วยนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องให้ซิโร่มาเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอดูไปนะครับรอดูไปอ
เอ้ยสัตว์เฮ้ยเชี่ยผมมีมิสไซล์ได้เหรอวะเฮ้ยฟาคโคตรพลาดอ๋อแบบนี้แค่แบบนี้เดี๋ยววะเออเรียบร้อยต้องไกลได้ครับเออกว่าจะโดนโอ้ยเอาซะเหนื่อยเลยมันก็ง่ายนิดเดียวโถเอ้ยเอาซะเหนื่อยเลยครับถึงต้องขั้นกลับมาโหลดเซฟเก่านี่ไม่ใช่เรื่องไหมเนี่ยมาคราวนี้ซีโร่ก็จะบอกว่าเออตอนนี้เอ็กก็จะบอกซีโร่ว่าเออเอ็กฉันไม่ไหวแล้วฉันรับความเสียหายมากไปนี่ครับผมเอ็กเขาได้มอบดาบไลท์เซเบอร์ให้เราเรียบร้อยนะครับซึ่งวิธีการใช้นะครับก็ชาร์จไปเรื่อยครับผมชาร์จจนมันสีเขียวเลยนะครับนี่ครับผมนี่แล้วก็กดอีกรอบนึงนี่แหละครับของที่อยากได้บ้าเอ้ยไปเราก็จะไปกระทืบไอ้ด็อกเตอร์ด็อปเลอร์ด้วยกันนะครับด้วยดาบสไลด์เซเบอร์ที่ซีโร่ได้มอบให้เรานะครับเราจะชนะพวกมันไปด้วยกันนะครับเออโอ้ยบ้าเอ้ยโอเคเดี๋ยวปีนไปเลยโอ้ยเฮ้ยบัสตัดตรงนี้มันไม่มีเลือดเลยว่ะว่าจะยืนแวะเซฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอยืนตรงนี้สักพักนะฮะกลับมาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับผมเป็นไรเติมของมานิดหน่อยครับโอ้ยไม่ดีว่ะไปดีว่ะสตีนขึ้นไปดีโอเคแล้วก็อยู่เฉยๆไปนะครับเดี๋ยวไปยิงครับผมต้องทำอีกแล้วเนี่ยนะโอเคอันนี้กระโดดข้ามครับผมแล้วก็อยู่เฉยๆครับผมเราทำได้แค่นี้ตอนนี้ก็จะเบื่อหน่อยนะเพราะว่าไอ้ยิงสไลด์เร็วแบบขึ้นช้าไปได้สักหรอแล้วก็รอก็ไปยาวนะไม่ได้ยาวไปเรายาวผมไปผมแล้วตัวดักครับตัวดักอันนี้เหรอยาวครับมาบ้าแต่ตัวนี้ไม่ดักนะครับตัวนี้ไม่ดักแล้วก็ขึ้นไปเลยครับผมไม่รู้จะรอแม่งทำไมนะครับไปโอเคนะครับมาถึงบอสตัวที่2นะครับซึ่งมันชื่อว่าด็อปเลอร์ออคทอปัสนะครับชื่อหรือเปล่าเออแต่ว่าร่างกายมันเป็นเนี่ยเป็นปลาหมึกยักษ์นะฮะซึ่งปกตินะครับถ้าเป็นตรงนี้คิดว่าเราน่าจะได้สู้กับโกลแอดของวาวานะฮะแต่นี่เราจัดการวาวาไปแล้วนะครับนั่นไม่ต้องห่วงโอเคนะครับจุดอ่อนมันอยู่ข้างบนนะครับเฮ้ยหลบไม่ได้แดกครับผมนี่อย่าไปโอ้โหโอ้โหครึ่งเลือดครึ่งหลอดดิครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่แหละครับสุพรีมครับผมแหลมที่สุดเอ้ยเชียร์ละบอกเลยว่าวันนี้สุพรีมสุดแล้วอ่ะเรียบร้อยแป๊บเดียวก็ฆ่าบอสได้แล้วครับนี่ครับศักยภาพของ Z Saber ครับผมโอ้โหโคตรโหดผมบอกเลยตอนนี้ X ของผมนะครับกลายเป็นมูทิคิเกมเมอร์เรียบร้อยแล้วนะครับไล่เทียมทานชิบหายครับผม
ดาเมจรุนแรงนะครับเกาะของครบทุกอย่างครับผมไม่มีอะไรต่อกรอีกได้แล้วนะครับยกเว้นว่าจะโดนเหวโดนน้ำนั่นแหละครับมีแค่นั้นแหละครับมาตอนนี้มันผมชักจะคึกแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มเห่อนะครับหลังจากได้ดาบแซดมานะครับไปครับผมอันนี้เป็นบอสแล้วนะครับบอสแล้วก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างเรากับด็อกเตอร์ด็อปเลอร์ด้วยสตีนเอ้ยยุ้ยยุ้ยก็เหมือนเดิมครับผม8แคปซูลครับซึ่งผมบอกก่อนนะว่าผมจะไม่ใช้อาวุธบอสนะครับผมจะใช้แค่ดาบแซดเท่านั้นนะผมเห่อมากนะครับผมเห่อดาบแซดมากเลยนะครับตอนนี้เห่อจัดจัดเดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีแคปซูลตรงนี้นะครับปั๊มเข้าไปนะครับมาที่2ปั๊มเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราเข้าแคปซูลแรกกันเลยเนาะแคปซูลแรกสุดตรงนั้นนะครับนี่เลยดูซิจะเป็นใครครับผมใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ริมรถดาบแซดเซเบอร์ของเรานะครับอ้าวสัตว์ไม่ได้ชาร์จแล้วเนี่ยโอ้ย Blast Hornet ต้องชาร์จก่อนนะครับผมเฮ้ยจิ้มมาแล้วเอ้ยโดนเสียบครับผมเรียบร้อยครับผมโดนหนักโดนหนักเสร็จละเอ้ยเรียบร้อย โดนดาบแซดเซเบอร์2ทีตายครับผมโอ้โหเกมไวจัดๆนะฮะไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนะครับผมสบายเลยงานนี้ดาบแซดยาวๆแล้วก็มาตรงนี้เพื่อเคาะเอาไอ้นี้ได้ครับผม energy ต่อได้มันจะได้ไปประมาณ8รอบนะฮะปึ๊บครั้งนึงก็ฟาดไปจริงถ้าเราใช้แซเซเบอร์นะครับก็จะได้เป็นชีวิตมาชีวิตหนึ่งนะฮะก็ถือว่าดีอยู่อ้าวพี่ควายนะครับของเรากลับมาอีกแล้วนะครับว่าไงพี่เจอหน้าพ่อพี่ยังครับมาพุ่งมาเลยเฮ้ยโอ้โหไม่โดนหลอกเหมือนรอบที่แล้วแล้วนะฮะพี่ควายเราไม่ได้โดนหลอกเมื่อรอบที่แล้วนะครับเอ้ยแล้วไงเราเราใช้ทริคเดิมกับมันไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้มันหมัดเควี้ยงควายใส่ผมอ่ะสับไปเรียบร้อยแต่ใครสนนะผมทริคเดิมใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมมีดาบแซดครับผมผมบอกเลยว่าเกมเอพิโซดนี้จะยาวเพราะดาบแซดนี่แหละไม่ใช่เอพิโซดนี้มันจะสั้นเพราะดาบแซดนี่แหละผมบอกเลยอีซี่จัดโอเคเดี๋ยวขอใช้ดาบแซดนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตเราจะหมดนะฮะเราต้องใช้ดาบแซดหน่อยขออย่างน้อยสักนิดนึงครับนิดนึงก็ยังดีโอเคขอหน่อยโอเคมาตัวต่อไปจะเป็นใครเอ่ยมาดูกันเราอ๋อไอ้วอลแคทฟิชนี่เองมาปลาดุกสายฟ้าเดี๋ยวเราจะทำเขาเรียกว่าซาชิมิปลาดุกนะฮะอุ้ยซาชิมิปลาดุกเฮ้ยโดดไม่ติดวะมาเย้ยต้องรอก่อนครับต้องรอมันจะพุ่งมาหาเรานะครับ
ต่อไปดิเออเรียบร้อยครับผมโอ้โหเจ็บเลยเจ็บยาวๆเลยจ้าเฮ้ยนะฮะตอนนี้เอามันไปทำเมนูเรียบร้อยแล้วนะครับซาชิมิปลาดุกนะฮะเคยกินหรือเปล่าครับน่าจะอร่อยนะคนบ้าแล้วแดกปลาดุกปลาดุกดิบวันนี้กับนี่แล้วกันเลิฟต่างแล้วก็เอาเออวันอัพมาขออย่างน้อยสัก 2-3 ชีวิตก็โอเคแล้วโอเคกลับมาบอสตัวนี้กันเลยคราวนี้เป็นใครเอ่ยว้าว Gravity Beetle งั้นเหรอกล้าไม่เบานี่นะดีเลยมาเข้ามาสู้เอาไปเฮ้ยละปายเอือนะโดนผ่าครึ่งเรียบร้อยครับเละเป็นขี้ครับผมบอกเลยบอสทุกตัวที่เจอแซเซเบอร์เป็นขี้ทุกตัวครับผมเดี๋ยวก็จะมีคนถามว่าทำไมไม่ใช้ไฮเปอร์ชาร์จนะครับผมจะไปใช้กับด็อกเตอร์ดอปเลอร์นะฮะแต่พวกบอสแค่เนี่ยแค่ดับเซเซเบอร์ก็พอแล้วนะไม่อะไรมากเออขอหน่อยเออโอเคอุ๊บมาบอสตัวต่อไปกันเลยเย้นะ Channel Rhino ครับผมมานี่กับแกรอบที่แล้วยังไม่หายเลยนะแกทำของฉันตายไปรอบหนึ่งนะเออโอ้ยโอ้ยนี่ไงผมว่าแล้วมันจะใช้มุกนี้สับครับผมยิงทีครับผมยิงทีแบบเน้นๆครับแล้วก็ลอยครับผมเย้ยเออยิงชาร์จช็อตไปเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่สับครับผมเอ้ยรู้อยู่แล้วว่าต้องวิ่งมาเอ้ยอีซี่จริงๆเลยเนี่ยปกติใช้เวลาจัดการบอสประมาณ4-5 นาทีนะครับอันนี้ผมคิดว่านะนาทีนึงก็น่าจะเยอะสูงสุดแล้วนะมั้งเนี่ยก็คงจะใช้เวลามากสุดแล้วนะ1นาทีเนี่ย1นาทีน่าจะมากสุดแล้วโอเคเติมถังอีกหน่อยเติมถังอีกหน่อยขอบคุณครับมาวอตเตอร์ไบกันเลยต่อไปเป็นใครเอ่ยว้าวโอ้ท็อกซิกซีฮอตมาจนโอ้ยยังไปตัวนี้มันโดดสูงอยู่เออโอเคมันจะหายตัวนะครับแล้วมันก็จะโผล่มาตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดอ๋อนี่มันโผล่แรนดอมเหรอเฮ้ยเชี่ยวู้ตัวเก่งเกินไปรอมันโผล่มาก่อนรอโผล่มาเสร็จปุ๊บมันกระโดดมาครับแล้วฟันเลยฟันครับผม1ดอกแบบเน้นๆ1ดอกแบบเน้นๆเออแบบเน้นๆเน้นๆนะบอกเลยผมตรงไหนผมตรงกลางยิงไปก่อน1นัดไม่เป็นไร
สักเรียบร้อยเฮ้ยมันยากตรงที่มันมาล่องหนเอานี่แหละไม่ใช่ล่องหนมันกลายเป็นน้ำนี่แหละมันยากตรงนี้แหละแต่นอกนั้นก็ชิวๆครับผมสบายๆครับ2นัดเหมือนเดิมครับนี่กะจะโชว์แบบโนดาเมจเลยนะแต่แบบไม่เอาดีกว่าอายเกินไปเมื่อไอ้บอส 2-3 ตัวเมื่อกี้นี่ยังไอ้นี่อยู่เลยยังโดนดาเมจอยู่เลยปึ๊บโอเคมาบอสตัวต่อไปนะครับดูซิจะเป็นใครเข้ามาเลยไอ้กุ้งใช่ไหมกูว่าแล้วไอ้กุ้งกุ้งจริงๆด้วยมาอีกแล้วเอาไปนัดปึ๊บ2นัดมาเออเฮ้ยติดเฮ้ยโอ้โหไอ้กุ้งนี่แสบสัตว์เลยเย้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเล่นไรเอ้าเฮ้ยดาบเซ็ตกูว่าเอ้ยเป็นเนื้อไปกินไปโถเอ้ยกะจะโชว์หน่อยดาบแซ็ต2เทิร์นไอ้บ้าเอ้ยมันไปยิงตรงนู้นทำไมเหรอเอ็กเออโถเซ็งเลยอ่ะเอ้ยยังดีนะเลือดมันเหลือน้อยอ่ะเสียหน้าหน่อยมาขอเลือดยาวๆเลยขอบคุณมากเดี๋ยวดูถังแทงนี่โอ้ซัดแทง3กล่องเลยเหรอสวยอร่อยมาบอสตัวสุดท้ายครับผมนีออนไทเกอร์ครับไม่ต้องสงสัยเลยมาเจ้าเสือร้ายกาจไม่ใช่ย่อยเลยเอ้ยจริงๆนะเอาไงโอ้โหเฮ้ยเยอะอยู่นะรถเยอะอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนดูท่าตีก่อนสับครับผมจบนึกว่าจะโชว์อะไรตายไปซะแม่ง่ายจริงๆเลยเรานี่มันสุดยอดไปเลยเดี๋ยวตรงนี้นะครับยิงตรงนี้เลยเดี๋ยวเลือดก่อนเธอเต็มยังเธอเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวเอาอีกสักหน่อยแล้วกันขอเลือดนะขอเลือดทำไมเอ้ยมาทำไมเนี่ยเอเนอร์จี้มาทำไมไม่ได้ใช้มาโอเคให้เรามาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปหาด็อกเตอร์ดรอปเดอร์กันนะฮะชุบโอ้ยโอ้ยมันก็จะหลบได้มันก็จะเสียสิเดี๋ยวนี้เสียไม่พอแล้วเนี่ยแกหลบแค่นี้ยังไม่ได้เนี่ยนะโอเคเลือดมาด็อกเตอร์ดอปเลอร์ถึงตัวท่านสักทีอ
คุยอะไรนะไหมคุยนะฮึฉันรอแกมานานแล้ว X ฉันคือด็อกเตอร์ด็อปเลอร์และฉันจะมาที่นี่เพื่อฆ่าแกแล้วก็ว่าไปนะครับโอ้โหบอกว่าร่วมมือไม่ด็อกผมไม่อยากร่วมมือคุณอะไรมายูทูปวงยูโทเปียเลยมาจะร้อยมันยิงมาก่อนเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหหัวใช้ย่อยหัวใช้ย่อยด็อกเตอร์หัวใช้ย่อยเฮ้ยลืมไปมาดูพลังเรียบร้อย เรียบร้อย2ทีครับผมด็อกเตอร์ถึงด็อกเตอร์จะมีอะไรที่ดีก็ตามด็อกเตอร์ชนะผมไม่ได้หรอกบอกเลยผมนี่สุดจริงโอเคเดี๋ยวด็อกผมจะไปหาเดี๋ยวนี้ก็คือด็อกเตอร์ด็อปเลอร์นะครับสร้างชุดได้สร้างร่างกายใหม่ให้ซิกมานะครับผมก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปปราบซิกมาและจบเกมส้นตีนี่สักทีนะครับไปด่านสุดท้ายแล้วครับผมไปพร้อมกับผมนะครับทุกคนนั่นไงซิกมาตรงนั้นไงซื้อถัง E ไหวไหมเดี๋ยวขอเวลาอีกสักพักครับผมในการเติมถัง E ให้มันเต็มๆนะฮะเพราะไหนๆก็จะเป็นแบบศึกครั้งสุดท้ายแล้วนะครับต้องจัดเต็มหน่อยครับผมเพราะผมเอาดาบแซดมาจากซีโร่เรียบร้อยนะครับมาซิกมาปิดฉากกันเถอะโอ้กูก็ไม่เข้าใจนะมึงจะทำที่สูงๆไว้ทำไมเนี่ยนะทำด่านติ๊ดเตี้ยให้น้อยลำบากดีหน่อยภาคหลังๆมันไปอยู่ข้างล่างนะครับไม่อยู่ข้างบนแล้วแล้วเจอกันอีกแล้วนะ X นะแม่ได้เวลาชำระล้างแค้นนี่ของฉันสักทีนะมาซิโร่ไม่ใช่มาซิกมาจังหวะนี้แหละเรียบร้อยโอ้ยเลือดเราก็เกือบหมดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แต่รอดไปน้อย X แกตายไปซะสิมากเกมจะได้จบสักทีอ้าวโอ้โหลืมไปมันยังมีฟอร์ม2นี่ว่าผมเรียกฟอร์มนี้ว่าฟอร์มเมกาสอร์ดครับผมเพราะแม่งยังหุ่นยนต์เซนไตเลยหรือว่ากันดั้มก็ไม่รู้นะครับแต่บอกแล้วโคตรเท่เฮ้ยเติมเลือดบ้างเติมเลือดบ้างมึงเติมกูเติมบ้างมึงเติมกูก็เติมบ้างดีมาไฮเปอร์ชาร์จเบอร์ชาร์จครับผมได้เก็บมาใช้กันตอนนี้แหละเฮ้ยโอ้มาลำแสงที่คาดดีกว่า3 2เฮ้ยจิ้วหูเอาล่ะเสร็จละซิกมาเอ้ยบาเกนานี่ข้าแพ้เจ้าอีกแล้วงั้นเหรอซิกมาฉันจะบอกให้ต่อให้แกกับมากี่ภาคนะแกก็ไม่สามารถชนะฉันได้หรอกเพราะว่าฉันคือพระเอกยังไงล่ะฉันคือ Rockman X ตราบใดฉันอยู่แกก็ไม่มีบทบอกเลยเฮ้ยอะไรเงี้ยยังไม่จบอีกเหรอเอ้ยยังไม่จบหรอกนะ X ต
ราบใดที่มีแกอยู่ฉันก็ยังมีบทบทเพื่อขยี้แกยังไงเล่าแล้วมาเป็นตัวเอกแทนยังไงสตีนี้เติมเลือดก่อนเลยเลือดต้องเต็มไว้ก่อนนะครับโอเคเกิดอะไรขึ้นจะได้แก้ไขสถานการณ์ทันเฮ้ยไอ้ซิกมาไวรัสไอ้สตีนแกยังกลับมาอีกแล้วเหรอนี่แน่เฮ้ยทำไมไม่ตายวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลาวาเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยว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 อ้าฮ่าฮ่าฮ่า what the fuck ปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไป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 เฮ้ยชิบหายละขึ้นกระโดด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 ยามิยามิเต้ยามิยามิเต้คุณอะไรวู้วู้เกือบตายโอ้รอดมาได้ไงวะเนี่ยเอ็กซ์วิ่งเร็วหนีหนีหนีทางตันป้าเอ้ยทางตันเออกูรู้มันคือทางตันน่ะยอมแพ้ได้แล้วนะเอ็กซ์ฉันจะเข้ายึดร่างแกแล้วก็ของโลกใบนี้ซะเฮ้ยมานี่อะไรกันด็อกเตอร์บะนี่แกเป็นไปไม่ได้เป็นรู้สึกไงบ้างอะซิกมานี่เจอแอนตี้ซิกมาไวรัสเนอะเห็นรู้ว่าฉันอาจจะทำสิ่งที่ผิดพลาดไปแต่สิ่งนี้น่าจะแก้ฉันได้นะเอ็กซ์หนีไปเร็วเจอกันด็อกเตอร์ไปได้ล็อกเลยโอ้ก็คิดว่าน่าจะจบเกมนี้ได้สักทีนะฮะใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ก็เตรียมรับชม Mega Man X4 ได้เลยนะครับส่วนตอนนี้ก็เชิญรับชม End Credit ตามสบายนะครับผมเอาล่ะสำหรับวันนี้กับผมสมิธขอลาตัวไปก่อนชาวแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย GX4 นะครับผม